ท่านสุดท้ายนะครับรองศาสตราจารย์สุรวาททองบุประเดี๋ยวกรรมการเจ้าหน้าที่กรุณาเตรียมชี้แจงนะครับขอเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมรองศาสตราจารย์สุรวาททองบุผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานครับวันนี้ก็ขออนุญาตอภิปรายร่างแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงฉบับนี้นะครับผมขออนุญาตในส่วนของการศึกษานะครับเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการปฏิรูปรวมทั้งสภาพัฒน์นะครับว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศจะปฏิรูปประเทศในทุกด้านถ้าการศึกษายังหาทิศทางไม่ได้ไม่รู้จะเดินหน้าไปยังไงแบบที่ไปไม่เป็นจับตรงไหนมีปัญหาในทุกที่เพราะฉะนั้นแล้วนี่ผมคิดว่าปฏิรูปด้านการศึกษานี่มีความสำคัญที่สุดถ้าปฏิรูปไม่สำเร็จปฏิรูปด้านอื่นๆยากที่จะสำเร็จได้ท่านประธานครับหลายครั้งต่อหลายครั้งที่มีการมารายงานเรื่องของการปฏิรูปประเทศในทุกด้านนั้นที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานามากมายว่ามันไม่ใช่แผนปฏิรูปประเทศมันเป็นงานกิจกรรมย่อยๆเท่านั้นนะเพราะการปฏิรูปจะต้องจัดรูปใหม่ให้รู้ว่าข้างหน้าทั้งหลายนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ไม่ใช่ทำวันนี้พรุ่งนี้ให้เสร็จสับเรียบร้อยผมดูในแผนร่างของแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเนี่ยเดิมทีท่านบอกว่าจะต้องปฏิรูป7ประเด็นนะครับ7ประเด็นตามรัฐธรรมนูญซึ่งท่านแกะจากรัฐธรรมนูญว่าต้องทำอะไรจริงๆแล้วในรัฐธรรมนูญนั้นกำหนดให้จัดทำแผนนี่ให้แล้วเสร็จภายใน2ปีด้วยซ้ำแต่ว่าสิ่งที่เขาให้ทำในตรงนั้นตามเจตนารมณ์คือให้ยกร่างกฎหมายนะครับให้ยกร่างกฎหมายและแนวทางการปฏิรูปไม่ใช่ให้ท่านปฏิรูปนะครับเป็นเจตปฏิเป็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ทราบนะครับว่าความพิกลพิการของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ทำให้คณะกรรมการปฏิรูปชุดแรกนั้นทำอะไรไม่ได้สำเร็จตามเป้าแล้วก็บ้างเว้นมาแล้วก็มาตั้งชุดใหม่และการได้มาซึ่งชุดใหม่นี้ก็ยังมาแบบที่ขาดการมีส่วนร่วมและก็การครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาในทุกระดับนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองก็น่าเห็นใจนะครับเอามาดูว่ามันผิดปกติอย่างไรคือแผนปฏิรูปนี้อยากจะให้ท่านทำแผนตามเจตนารมณ์นั้นคือแนวทางการปฏิรูปไม่ใช่ท่านเขียนให้ท่านทำภายใต้เวลาที่กำหนดไว้นะจริงๆแล้วต้องทำให้เสร็จภายในเดือนเมษายน2565ด้วยแต่ท่านก็ต่อไปกันยานี้ไม่ใช่ให้ท่านทำไม่ใช่ท่านทำแผนปฏิรูปแล้วให้ท่านทำตามแผนนี้ท่านต้องทำแผนเพื่อให้ประเทศนี้มันเดินไปนะคล้ายๆว่าขึ้นรูปสร้างโครงสร้างไว้นะครับแล้วท่านก็จากเจ็ดกิจกรรมท่านมาทำเป็นห้ากิจกรรมเจ็ดประเด็นมาเป็นห้ากิจกรรมท่านก็เอาเจ็ดอันนั้นแหละไปอยู่ในสามกิจกรรมแรกแล้วท่านก็เพิ่มอาชีวะและอุดมศึกษาตรงนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องมองในภาพกว้างและก็ระยะสั้นระยะยาวให้คนทั้งประเทศเนี่ยมาช่วยกันนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานมาร่วมกันเพื่อที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่ยกตัวอย่างนะครับการปฏิรูปด้านอุดมศึกษาขั้นที่หนึ่งทำอะไรขั้นที่สองประชุมอธิการบดีอย่างนี้มันเป็นกิจกรรมพัฒนาครับมันไม่ใช่ปฏิรูปปฏิรูปมันต้องปรับโครงปรับอะไรต่ออะไรใหม่นะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่ท่านควรจะทำนะครับท่านประธานครับฝากไปถึงท่านกรรมการปฏิรูปและก็ท่านสภาพัฒน์สิ่งที่ควรจะทำคือท่านจะต้องยกร่างกฎหมายด้วยซ้ำแต่ว่าเวลามันจวนแล้ว
นะยกร่างกฎหมายแล้วก็เสนอแนวทางในการปฏิรูปท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับกฎหมายเลยดังเอกสารนี้หน้า323นะครับท่านก็เขียนไว้6 7บรรทัดเท่านั้นเองแล้วท่านก็คล้ายกับไม่จะไม่ทำอะไรเลยนะครับดังนั้นที่ท่านก็รู้ว่าวันนี้มันเกิดความสับสนอย่างไรซ้ำซ้อนอย่างไรเกิดความขัดแย้งกันอย่างไรครูที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ชุดดำมากี่ครั้งกี่ครั้งแล้วแล้ววันนี้กำลังชุดขาวเสื้อขาวทั่วทั้งประเทศก็เห็นแล้วว่าเขาไม่เห็นหนทางที่จะเดินไปข้างหน้าหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยจะต้องสร้างแนวนะครับสร้างแนวให้เขาเดินไปข้างหน้าให้ได้ไม่ใช่เหมือนกับว่าไปตัดแต่งกิ่งอะไรบางกิ่งหรือเติมน้ำเติมปุ๋ยนิดๆหน่อยๆอย่างที่แผนนี้กำหนดที่เขียนมาเนี่ยสี่ห้าด้านเนี่ยนะครับเพราะนั้นตัวกลไกที่สำคัญที่สุดก็คือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นร่างเดิมที่มีความครูออกมาคัดค้านใครที่อ่านก็รู้ว่าพิกลพิการแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขตอนนี้ก็ไปอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นกรรมการปฏิรูปนะครับในชุดนี้นะอยากจะเรียนว่าท่านไม่ต้องทำอะไรท่านคิดและสร้างกรอบสร้างทิศทางที่จะเดินไปข้างหน้าหรือรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติก็ตามท่านให้แนวไว้ว่าจะเอาอย่างไรท่านจะมีศึกษาธิการภาคไหมท่านจะมีศึกษาการจังหวัดไหมหลักสูตรการผลิตครูนี่จะเป็นระบบผลิตระบบปิดหรือระบบเปิดอะไรเนี่ยให้ท่านช่วยกันคิดตรงนี้แล้วสร้างแนวไว้นะครับแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาครูบาอาจารย์ทั้งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาได้เอาไปทำเพราะยังไงท่านก็ทำไม่เสร็จด้วยตัวท่านเองแม้ว่าท่านจะขยายไปกันยายน2565ก็ตามก็ขอขอบพระคุณท่านประธานและก็ฝากเรียนไปยังคณะกรรมการปฏิรูปและสภาพัฒน์ได้โปรดพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปเพราะว่าถ้าการปฏิรูปการศึกษาเป็นไปอย่างนี้ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ไม่มีทางที่จะปฏิรูประบบอื่นได้ครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับเชิญ